นี่ผลไม้อย่างที่3ของเราวันนี้นะครับคือรังแขรังแขผักกาดเหมือนเดิมพ่อผักกาดเหรอกินเขากินเนื้อหรือกินเม็ดกาดเหมือนพ่อเรามีคำถามครับพ่อขนาดเนี่ยพ่อถามมากี่อันแค่นี้แหละครับดูเม็ดเหมือนมังคุดอ่ะนะครับมันเหมือนมังคุดมีเด็กรอกินเคยเห็นไหมผลไม้แบบนี้ไม่เคยเหมือนกระท้อนครับโอ้เหมือนมังคุดจริงเป็นมะไฟที่เปลือกหนาเพื่อนเขาบอกว่าเปลือกแกงได้เออมะไฟที่เปลือกหนานี่นะครับผมจะลองปอกดูเนี่ยนะครับเพื่อนเนี่ยเปลือกสามารถทำเป็นอาหารเป็นแกงได้ใช่ไหมครับใช้เปลือกอ่อนเปลือกแก่แกงครับเปลือกสุกนี่เนาะนะครับเดี๋ยวก่อนครับลูกแป๊บหนึ่งนะครับโอ้มีเด็กอยากกินแล้วแป๊บเดียวครับพอจะลองดูเนื้อสัมผัสนี่นะครับเดี๋ยวจะเอามาดูนะครับนี่นะครับเปลือกเขาชิมเปลือกอ่ะเปลือกจะเปรี้ยวเปรี้ยวกินได้ไหมเนาะเปรี้ยวเปรี้ยวฝาดนี่ครับชิมครับเราพลาดแล้วเราต้องกินรังแขก่อนอันดับแรกอร่อยเปรี้ยวมากเลยเปรี้ยวหวานเหมือนเป็นกินหอมเนาะอุ้ยอร่อยเพื่อนเปรี้ยวมากเลยเป็นเนื้อสัมผัสแบบมะไฟแต่มีความนุ่มเนียนกว่าเนื้อเยอะกว่าเปรี้ยวมากเลยก็หนูไปกินหมานมาก่อนอันนี้กลืนเมล็ดได้เลยครับเพื่อนๆผลไม้ใต้ทั้ง3แบบนี้นะครับรังแขเนาะล้อลิ้นจีนะครับลำไยคริสตัลกินลำไยคริสตัลทั้ง3อย่างเนี่ยอร่อยทั้ง3อย่างเลยครับแต่ทีเนี้ยเนาะแค่2อันครับผมแต่เนี้ยนะครับมันเป็นมะไฟที่ลูกโตมันก็เปรี้ยวเนี่ยกลืนได้เลยอ่ะเม็ดจะได้ปลูกมั้ยเนี่ยแล้วก็มีความอร่อยมากครับเป็นมะไฟที่อร่อยที่สุดเป็นมะไฟอ่ะเพื่อนๆมะไฟที่มีขนาดใหญ่ดูเปลือกนะครับมะไฟเราจะเปลือกบางใช่ไหมครับนี่เปลือกเขาเป็นแบบมังคุดผมคิดออกแล้วรสชาติเขากึ่งเป็นมะไฟมังคุดเรียกอย่างนี้ก็ได้ครับใช้คำว่ามะไฟมังคุดก็ได้นะรังแขนี่นะครับเนาะถ้าจะใช้ชื่อในการขายนะครับมะไฟมังคุดแต่ว่าเนื้อก็จะไม่เยอะเท่ามังคุดนะครับความฉ่ำก็ไม่เท่านะไม่เป็นไรครับลูกวางเลยครับลูกใหม่นี่ไหมครับเขาจะเป็นเหมือนมะไฟเลยเนี่ยเพื่อนเห็นไหมมีกลีบเหมือนมะไฟเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีขนาดใหญ่นะครับเนื้อเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบมะไฟนะครับเปลือกนี่นะครับเป็นแบบเปลือกกระท้อนนี่นะครับด้านนอกนี่นะครับเนาะพอผ่าดูเนื้อเปลือกเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนมังคุดนะรสชาติของเปลือกทานแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีความเปรี้ยวฝาดสามารถทำอาหารได้เพื่อไปแช่อิ่มก็ได้นั่นนี่นะครับแล้วด้านในครับก็จะเป็นเหมือนมะไฟเนี่ยนะครับภูมะไฟ3ภูกินแล้วนี่นะครับเปรี้ยวรสชาติเขาไปทางราชินีแห่งผลไม้ของเรานะครับมังคุดดูสิฮะจะเป็นมะไฟมังคุดได้นะครับเนาะอร่อยอร่อยอร่อยมากนะครับรสชาตินะครับเขาก็จะเป็นแบบมะไฟแล้วก็เป็นมังคุดนะครับเนาะก็จะอร่อยนะครับอันนี้อร่อยอร่อยนี่อร่อยมากทีนี้นะครับเมล็ดในเขาเล็กๆแบนๆเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะเกิดเป็นต้นได้ไหมเนาะกลืนละกลืนผลไม้ทั้ง3อย่างนี้นะครับอร่อยทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนๆ
มีลักษณะเด่นมีลักษณะเฉพาะคนละอย่างเนาะผลไม้เมืองไทยนะครับมีอีกหลากหลายที่เราไม่รู้จักนะเพื่อนเนาะอร่อยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ